สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube ยิ้มและใหม่ไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะปุ้ยจะพาทุกคนนะคะมาชมเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะที่มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์จันทร์ค่ะจากหนังสือนะคะพันไม้งามนามมงคลค่ะเสน่ห์จันทร์ก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะซึ่งผู้รวบรวมนะคะก็คือคุณธีระมานีค่ะแล้วก็ในหนังสือเนี่ยมีคำนำนะคะได้เขียนแจ้งไว้ว่านะคะได้มีการรวบรวมนะคะการปรากฏเป็นหลักฐานของต้นเสน่ห์จันทร์ซึ่งจันทร์คำนี้เนี่ยเป็นจันทร์นอนหนูการันนะคะเพื่อนๆโดยใช้ตำราทั้งหมด9เล่มด้วยกันเป็นสำหรับการอ้างอิงนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนั่นเองค่ะว่านค่ะคำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรและไม้ประดับบางชนิดว่านหลายชนิดถูกเรียกว่าว่านจนติดปากและเป็นที่รู้จักกันมาแต่โบราณจากการสืบค้นพบว่ามีการกล่าวถึงว่านในหนังสือตำรายาไทยชื่อแพทยศาสตร์สงเคราะห์รวบรวมโดยพระยาพิษประสาทเวชนะคะในปีพ.ศ. 2452และหนังสือชื่อแพทย์ตำบลเล่มหนึ่งและรวบรวมจัดพิมพ์โดยพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีวงเล็บนะคะสุนทรเวชต้นตระกูลสุนทรเวชในปีพ.ศ. 2464หนังสือทั้งสองเล่มกล่าวถึงว่าน5ชนิดเท่านั้นค่ะคือว่านกีบแรดว่านนางคำว่านหางช้างว่านน้ำและว่านเปราะค่ะหลังจากปีพ.ศ. 2464เป็นต้นมาว่านจึงเริ่มเป็นที่แพร่หลายมีตำราที่กล่าวถึงลักษณะว่านตำราที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับว่านในปีพ.ศ. 2476หลวงประพัฒน์สรรพากรรวบรวมหนังสือชื่อตำรากระบินว่านจนเป็นที่ยอมรับในหมู่นักเล่นว่านและนับว่าเป็นตำราที่ให้ความรู้เรื่องว่านอย่างสมบูรณ์ที่สุดแม้ราชบัณฑิตสถานยังยอมรับและใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการชำระพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานโดยนิยามไว้ว่าว่านคือพืชที่มีหัวบ้างหรือพืชที่ไม่มีหัวบ้างใช้เป็นยาบ้างใช้อยู่ยงคงกระพันบ้างเห็นได้ว่าความหมายตามพจนานุกรมว่านคือพืชที่มีหัวหรือไม่มีหัวก็ได้บางชนิดปลูกเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรเป็นเครื่องรางเป็นของขลังป้องกันอันตรายป้องกันพิษสัตว์กัดต่อยยาเบื่อเมายาสั่งยาเสพติดสามารถดับพิษร้ายให้หายได้ว่านแต่ละชนิดมีคุณานุภาพบันดาลให้เกิดผลเกิดโชคลาภทำมาค้าขึ้นทั้งเงินทองไหลมาเทมามีคนเคารพนับถือมีความเชื่อกันว่าการปลูกเลี้ยงว่านถ้าทำให้ถูกต้องตามพิธีการให้ความสำคัญว่าว่านเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ก็ต้องมีพิธีการมากกว่าการปลูกเลี้ยงธรรมดาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกเลี้ยงและเป็นการเพิ่มฤทธานุภาพให้แก่ว่านเช่นเวลารดน้ำต้องเสกคาถากำกับเป็นบทเป็นตอนต่างกันไป3จบ7จบหรือตามอายุของผู้ปลูกเลี้ยงแล้วแต่ชนิดของว่านการขุดว่านก็ต้องใช้และทำในวันเดือนต่างๆกันทั้งข้างขึ้นข้างแรมเช่นการขุดเก็บว่านมักเลือกวันอังคารวันใดวันหนึ่งในเดือน12หรือไม่เกินวันพุธข้างขึ้นของเดือนอ้ายเวลาขุดใช้มือตบดินใกล้กอวะว่านหรือต้นว่านแล้วเสกคาถาเรียกว่านไปตบดินไปจนจบคาถาจึงค่อยนำหัวว่านขึ้นมานับจากพ.ศ. 2484ความนิยมว่านก็ค่อยๆห่างหายไปค่ะจนกระทั่งปีพ.ศ. 2500ความนิยมว่านให้ความสำคัญกับว่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะมีการรวบรวมจัดทำหนังสือว่านขึ้นมาอีกหลายฉบับโดยเฉพาะหนังสือว่านกับคุณลักษณะรวบรวมโดยนายเลื่อนกันหากาญจนะจัดพิมพ์จัดจำหน่ายในนามของสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจากนักเล่นว่านเป็นอย่างมากค่ะปัจจุบันผู้ที่ให้ความสนใจว่านไม่เพียงชื่นชอบเหมือนผู้เลี้ยงว่านในสมัยก่อนเท่านั้นแต่ยังให้ความสนใจในเรื่องต่างๆที่มีประโยชน์ในด้านอื่นๆหลายรูปแบบค่ะรวมทั้งการสนใจว่านในเชิงพฤกษศาสตร์ซึ่งมีการแบ่งว่านได้ถึง34วงค่ะในภาษาอังกฤษเรียกว่า family นะคะ512สกุลค่ะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า genus นะคะและกว่า 1,700 พันธ
ในภาษาอังกฤษเรียกว่า species มีทั้งว่านที่ให้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรรักษาว่านว่านที่มีชื่อเป็นมงคลนำมาปลูกเป็นไม้ประดับซึ่งมีความเชื่อว่าว่านเหล่านี้เมื่อปลูกเลี้ยงแล้วจะส่งผลให้ทำมาค้าขึ้นนำโชคลาภวาสนามาสู่ผู้ปลูกเลี้ยงเรามารู้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับต้นเสน่ห์จันทร์กันค่ะว่านจำพวกเสน่ห์จันทร์นี้นิยมเล่นกันเป็นคราวๆในประวัติสมัยพระนครศรีอยุธยายังเป็นราชธานีก็เคยนิยมเล่นกันมากในสมัยขุนวรวงศ์สาธิราชหนหนึ่งต่อมาในสมัยพระนารายณ์มหาราชก็นิยมเล่นกันอีกครั้งหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็นิยมเล่นกันเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่พ.ศ. 2520กลับมีผู้นิยมเล่นว่านจำพวกนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเสน่ห์จันทร์ขาวเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้นิยมเสาะแสวงหาว่านจำพวกนี้กันอยู่เสมอถึงแม้ว่าว่านนี้ได้ขยายพันธุ์เติบโตสืบทอดกันมาเรื่อยๆเป็นอย่างมากก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้นิยมว่านจำพวกนี้เป็นว่านเสียงทายเป็นว่านเจริญตาเจริญใจและสวยงามแก่ผู้ที่ได้พบได้เห็นต้นใบก้านและถือกันว่าเป็นว่านชี้ชะตาของเจ้าของหรือผู้ปลูกผู้รักษาว่าชะตาจะขึ้นหรือจะลงจะยากดีมีจนเรื่องเมตตามหานิยมนั้นเป็นสรรพคุณของว่านจำพวกนี้เมื่อบ้านใครมีปลูกไว้ย่อมเป็นเมตตามหานิยมเป็นเสน่ห์มหานิยมแก่บ้านนั้นหรือร้านค้าร้านขายบันดาลให้เจ้าของกิจการนั้นๆให้ร่ำรวยทำธุรกิจคล่องตัวมีผู้ไปมาหาสู่ไม่ขาดสายส่วนต้นว่านนั้นถ้างอกงามดีก็หมายความว่าเจ้าของก็จะมีลาภอยู่เย็นเป็นสุขถ้าว่านเหี่ยวแห้งร่วงโรยไม่งามเหมือนของผู้อื่นเขาก็หมายความว่าจะต้องมีอะไรเป็นเหตุเหล่านั้นคือไม่ราบรื่นไม่ร่ำรวยเจ็บๆป่วยๆเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้รู้จะได้หาทางแก้ไขค่ะเรามารู้ความหมายของเสน่ห์จันทร์ค่ะเสน่ห์จันทร์ที่เป็นว่านเสน่ห์จันทร์นะคะจะเขียนคำว่าจันทร์ลงท้ายด้วยนอหนูการันค่ะจะไม่ใช่ททหารรอเรือการันนะคะเสน่ห์จันทร์คือไม้ที่มีกลิ่นหอมชวนให้หน้าหลงไหลคำว่าเสน่ห์หมายถึงลักษณะที่ชวนให้รักคำว่าจันทร์นอหนูการันหมายถึงชื่อพันธุ์ไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอมนะคะใช้ทำยาและปรุงเครื่องหอมได้ค่ะอันนี้ก็เป็นในภาคที่1นะคะ EP ที่1ก็ฝากทุกท่านนะคะติดตามใน EP ต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องใหม่นะคะชื่อช่องบ้านสวนยิ้มละไมค่ะช่องนี้ก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกนะคะการดูแลต้นไม้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมทุกๆช่องทางค่ะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ